โอเคพร้อมนะช่วยๆกันนะครับเบิร์ดยังไม่ใหม่หรออ่าโอเคมีปากมาคนเดียวแก๊งนี้ข้อ1ครับช่วยกันยังคนที่อยู่โรงเรียนอื่นนะนักเรียนยังไงซะเราก็ติวแนวพวกนี้ไว้มันไปออกข้อสอบเน็ตแซดนะคะเน็ตแซด3ข้อนะคะโอเคข้อที่1เริ่มยังไงครับi ยกกำลัง n นักเรียนเอาอะไรไปหาร เอา 4 ไปหารตัวแรกได้อะไรคะตัวแรกได้1เนยถ้ามีแนวข้อสอบส่งมาหน่อยนะหรอคุณตั้งใจเรียนเอาไว้ที่โรงเรียนเนี่ยสอบแค่เรื่องนี้นั่นแหละสอบแค่เรื่องนี้แต่ว่าอยากมีแนวข้อสอบว่าบางทีครูเขาอาจจะบอกว่าครูแม่จริงนะโอเคนะโอเคขอนแก่นแก่นครน่าจะยังเหลือสถิติเดี๋ยวจะติวสถิตินะครับตัวต่อไปครับถ้าเรียนมีแนวข้อสอบเรียนส่งมาให้หน่อยนะคนที่เรียนออนไลน์นะครับไอกำลัง5ครับไอหาร4แล้วเหลือเศษ1ก็คือไอกำลัง12ครับหาร4ลงตัวก็คือ1เราท่องว่าไอลบ1ลบไอ1ถูกไหมไอลบ1ลบไอ1นะถ้ามันหาร4ลงตัวก็คือ1นะคะตัวล่างครับไอกำลัง9ครับลบไอหาร4แล้วเหลือเศษ1ก็คือไอก็กลายเป็นลบไอครับไอยกกำลัง18ครับหาร4แล้วเหลือเศษ2เศษ2ก็คือลบไอนะนักเรียนสวัสดีครับตัวต่อไปไอยกกำลัง7ครับหยิบชีทไปด้วยเนาะได้หยิบชีทตรงนู้นเลยลบไอใช่ไหมจำนวนเชิงซ้อนนี่ในถุงเนี่ยถูกไหมไอลบ1เอาลบ1ไม่ใช่หรออ่าโทษตรงนี้ลบ1นะครับเขียนลบ1แล้วผมเผลอไปบอกเพื่อนไปหยิบชีทไปด้วยนะโอเคเวลาเพื่อนเข้ามาเนาะให้เพื่อนหยิบชิ้นหน่อยด้วยตัดไปตัวสุดท้ายครับ7ครับลบไอเศษ3เนาะไอลบ1ลบไอนะครับนี่รวมตัวข้างบนครับเป็น2บวกไอ2บวกไอตัวข้างล่างครับ1ลบ2ไอชุดนี้จะค่อนข้างยากขึ้นนะนักเรียนเพราะว่าอยู่ดีๆมันเปิดมาเป็นการหารเลยนะครับปกติมันต้องมีการคูณการบวกการลบอะไรแบบนี้ก่อนนะข้อนี้ทำยังไงต่อครับเอาคอนจูเกตคูณเอาอะไรคูณบนคูณล่าง1บวก 2i ใช่1บวก 2i คูณบนคูณล่างมันต้องมีสูตรบ้างแล้วถ้าเป็น a บวก b i คูณกับ a ลบ b i ตัวมันคูณกับคอนจูเกตของมันสูตรว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2เพราะฉะนั้นตัวส่วนข้างล่างเราคูณตามสูตรไปเลยเป็น1บวก c ส่วนตัวบนทำยังไงครับคูณกระจายเข้าไปทีละตัวเอา2คูณก่อนเป็น2บวก 4i ต่อเลยครับบวก i ลบ2ถูกต้องรวมตัวข้างบนครับ 5i ส่วน5ทำไมเขาทำเลขดีจังเลยต่อกันเลยครับตอบ i นะครับโอเคข้อ1นะครับข้อ2โอ้โหทำไงครับทำไงครับคอนจูเกตตัวด้านล่าง
ทำด้านล่างก่อนเนาะอ่ะเราคิดว่าทำตรงนี้ก่อนแล้วกันทำแค่นี้ก่อนมันเป็นการหารเลยเราคอนจูเกตคูณตรงนี้ก่อนนะครับทำแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวนะลองดูนะครับ3บวก 4i ส่วนด้วย1บวก 2i เอาอะไรคูณบนคูณล่างครับ1ลบ 2i ตัวล่างได้อะไรครับอ่ะ1บวกกับ4ตัวมันคูณกับสังยุกต์ของมันส่วนตัวบนเราค่อยๆกระจายทีละตัวเป็น3ลบ 6i ใช่ไหมบวก 4i บวก 8มันเป็นลบ 8i กำลัง2ก็คือบวก 8นะรวมได้อะไรคะ 11 ลบ 2ไม่สวยเลยเนาะ11ลบ 2i ส่วน5เสร็จแล้วเราเอาไปแทนใส่โอ้เดี๋ยวนะงงกับข้อนี้ทำไมมันเยอะจังเลยข้อ5คูณ1บวก 2i ดีกว่าเอา1บวก 2i คูณ1เออใช่คราวนี้เราเอาตัวนี้ไปแทนใส่ด้านล่างเนี่ยทำแค่ข้างล่างนะครับก็คือ1บวก 2i แล้วก็บวกกับไอ้ก้อนสีส้มที่เราหามาเมื่อกี้11ลบ 2i ส่วน5ใช่อยู่เวลาทำแบบนี้แหละนะครับทำแบบนี้แหละแต่แค่งงว่ามันหลายชั้นนะครับเนี่ยเรา5คูณขึ้นไปเป็น5บวก 10i บวก11ลบ 2iแล้วก็ส่วน5รวมครับ16บวก 8i ส่วน5โอเคเอาอันนี้ไปแทนใส่ตัวแรกเป็น1บวก 2i ที่เขาใส่ในวงเล็บนะแล้วก็บวกกับ3บวก 4i คราวนี้เราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนเพราะว่าเราทำก้อนนี้มาแล้วก้อนนี้ก็คืออันนี้แหละที่เราหามาแล้วเราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนก็เป็น5ส่วนด้วย16บวก 8i เสร็จไปเนาะอันนี้น่าจะเขียนทั้งโจทย์แล้วคราวนี้ทำยังไงต่อเราจะเอาคอนจูเกตคูณหรือว่าเราจะนี่มันอลังการเกินไปแล้วมึงชิวๆเอาคอนจูเกตคูณนะเอาคอนจูเกตคูณนะเอาอะไรคูณบนคูณล่าง16ลบ8โอ้โห16ลบ 8i 16ลบ 8i คูณบนคูณล่างข้อสอบขอนแก่นวิทย์นี่เหมือนกับว่าจะเป็นข้อเติมเลยไหมใช่ครับข้อเติมใช่เพราะว่าเนี่ยข้อสอบเก่าๆพวกมีแต่ข้อเติมไงก็เลยงงว่าก็เหมือนกับว่าแนวข้อสอบมันจะเป็นเติมนะเรียนเพราะว่าข้อสอบเก่าที่เราหามาเนี่ยเราเห็นว่ามีเติมหมดเลยนะครับเพราะนั้นเรียนตายแน่นะมันผิดนิดเดียวไม่ได้เลยนะครับข้อเติมนี่มันจะยากนะครับอ่ะดูตัวล่างครับตัวล่างเรียนเอาตัวมันคูณกับคอนจูเกตของมันตอนสอบเลขมันจะเยอะๆประมาณนี้แหละนักเรียนเนี่ยเป็นเศษซ้อนเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นมา2ชุดแล้วตัวล่างได้อะไรครับ16คูณ16 256หรอ256บวกกับ64โอ้โหตัวบนเราขอเอาเลข5เก็บไว้ก่อนนะครับเรียนคูณจำนวนเชิงซ้อนก่อนครับก็คือเอาตัวนี้คูณกระจายเข้าไปในนี้เอา3คูณก่อนเป็น42 48ลบกับ 24i
เห็นเลขเราท้ออยู่นะตอนนี้เอา4คูณครับ CI คูณครับ64i บวก 64i 32บวกเนาะบวกเนาะ84 32บวก32รวมก่อนนะรวมนิดนึงรวมนิดนึง5คูณด้วย80บวก 40i ส่วนด้วย320โอเคตัดได้สักทีตัดหน่อยนะครับตัดก่อนตัด40ตัด40ได้ถ้าเราจะตัดตัวบนนั่นเลยต้องเอา40ตัดทั้ง2อันนะคะเดี๋ยวนะ40ตัดตัวนี้ก็เหลือ i 40ตัดตัวนี้ก็เหลือ2 40ตัดตัวล่างได้ไหมได้ได้เป็นเท่าไหร่คะ8เฉยๆโอเคเอา40ตัดสรุปนิดนึง1บวก 2i บวกด้วยคูณเข้าไปเถอะครับ10บวก 5i ส่วน8แล้วก็ทำส่วนให้เหมือนกันนั่นเรียกว่า8คูณขึ้นเจ้าคุณมาครับทำไมไม่ชวนเจ้าคุณมาเรียนด้วยชวนมาหน่อยเดี๋ยวมันตื่นอยู่นี่คูณขึ้นครับเป็น8บวก 16i บวก10บวก 5i ตอบครับ18บวก 21i ส่วน8โอเคข้อนี้สุดยอดนะสุดยอดไปเลยแต่ตอนที่เราเลือกชุดนี้มาเราคิดว่ามันคล้ายชุดที่แล้วเพราะมันมีเศษซ้อนมันข้อสอบมันจะชอบมีตัวที่มันเป็นเศษซ้อนนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าสนใจก็ไปดูแล้วกันนะใครยังไม่ได้ชีทชุดที่1มันมีชุดที่1ด้วยนะเอ้ยจำนวนเชิงซ้อนนะครับอ่ะข้อที่3นี่ทำยังไงครับนักเรียนตัวบนก่อนตัวบนทำยังไงฮะทำเป็นกำลัง2ก่อนทำเป็นกำลัง2ก่อนตัวบนเนี่ยนักเรียนมองเป็น1ลบ i กำลัง2ก่อนแล้วก็ยกกำลังอะไรกำลัง3ใช่ส่วนตัวล่างเดี๋ยวนะเราต้องอธิบายตัวล่างนิดนึงสมมุติเวลาเรียนเจอลบ x ลบกับ y ทั้งหมดกำลัง2นักเรียนเปลี่ยนเป็น x บวกกับ y เลยนะครับถ้าเราเจอลบทั้งคู่เราเปลี่ยนเป็นบวกทั้งคู่เลยมันค่อยดูง่ายเพราะว่าไอ้ตัวลบแต่มันต้องยกกำลังคู่นะมันเหมือนข้อนี้ถ้ามันเป็นลบทั้งคู่แล้วก็เป็นยกกำลัง4นี่เป็นบวกทั้งคู่เลยค่ามันเท่ากันนี่เราแทน x เป็น1แทน y เป็น2อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปค่ามันออกมาเท่ากันเลยโอเคงั้นเราขอเปลี่ยนเป็นบวกก่อนเนาะเป็น1บวก i แล้วก็กำลัง2ก่อนแล้วก็ยกกำลัง2นะงั้นเราเขียนตรงนี้ดีกว่าเขียนแบบนี้ดีกว่าลบ1ลบ i ยกกำลัง4เราขอเปลี่ยนเป็น1บวก i กำลัง4นะครับถ้าเป็นลบทั้งคู่เหมือนเราดึงลบออกมานั่นแหละแต่มันยกกำลัง4มันก็หายไปเลยกลายเป็นบวกทั้งคู่ไปเลยนะแล้วมันจะง่ายกว่าโอเคคราวนี้เรียนจำได้ไหมว่าตัวบนเราจำว่าอะไรตัวบนเราจำว่าลบ 2i ต้องทำให้ดูไหมมึงจะสอบนะตัวล่างเราจำว่าอะไรคะ 2i เฉยๆนะเกิดจากการกระจายกำลัง2นะหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2แล้วมันได้แบบนี้ไปเลยนะครับตัวบนก็คือลบ 2i จำได้ว่าครั้งที่แล้วพูดไปแล้วนะครับเมื่อกี้แล้วก็ตัวล่างก็คือ 2i เฉยๆโอเคคราวนี้กระจายกำลังครับตัวบนครับประเด็นหนึ่งคือเรากลัวไม่ทันด้วยแหละนักเรียนวันนี้เรากลัวไม่ทันนะครับเพราะนั้นเราเลยไปเร็วนิดนึงไม่งั้นมันจะไม่จบชุดตัวบนเนี่ยกระจายกำลัง3ครับ
ทีละตัวลบ2กำลัง3ก็เป็นลบ8 i กำลัง3ล่ะ i ลบ1ลบ i ใช่ตัวล่างครับ2กำลัง2เป็น4ครับ i กำลัง2ล่ะลบ1ตัดกันลบ2ลบตัดกับลบ4ตัดกับ8ก็เป็น2ต่อลบ 2i แค่นี้แหละโอเคให้เห็นเฉยๆว่าแนวแบบนี้ออกข้อสอบได้นะคะพวกยกกำลัง6ยกกำลัง4ยกกำลัง10ยกกำลัง12นู่นแหละนะแบบนี้ออกข้อสอบได้นะคะก็หยิบชิปด้วยข้อต่อไปครับโอ้โหกำลังแบบนี้เพียบเลยว่ะทำยังไงครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราต้องหาค่าตรงนี้ก่อนใช่อยู่แต่ว่ามันมีคำสำคัญด้วยนะเขาพูดว่า inverse กันคูณอย่าลืมคำนี้อ่ะเรามาเปลี่ยนตัว i ก่อนจัดรูปพวกนี้ก่อนนะครับทีละตัวตัวแรกครับเราขอเขียนตรงนี้ว่า z แล้วกันนะตัวโจทย์คือตัว z แล้วกัน i กำลัง3ครับ i ลบ1ลบ i กำลัง7ครับลบ iไอ้ลบหนึ่งลบไอเหมือนกันนะครับหาร4เหลือเศษ3ตัวสุดท้ายครับไอกำลัง15เป็นเท่าไหร่ลบไอโอ้ยลบไอก็กลายเป็นบวก2ไอโอเคแปลงไอก่อนนะครับถูกต้องทำยังไงต่อครับคูณเข้าคูณเข้าเป็นลบ i เดี๋ยวนะคูณเข้าคืออย่างนี้โอเค i กำลัง2เป็นลบ1นะครับถูกต้องเดี๋ยวนะแบตหมดแป๊บนึงเราเห็นเรียนแชร์สนามสอบนั่นคืออะไรวะเบสแซดเหรอโอเคมีใครได้ไปสอบทุกคนได้สอบในขอนแก่นใช่ไหมมันต้องไปขอนแก่นเพราะเรื่องสนามแข่งอ๋อโอเคถือว่าบางคนหลุดไปอำเภออื่นนะครับคูณข้าวครับเป็นโปรแกรมสอบที่ไหนสอบโรงเรียนอะไรขอนแก่นวิทย์อ๋อคูณข้าวครับบวก9ไอบวก9ไอบวก6บวก6ถูกต้องไอกำลัง2เป็นลบ1นะบวก6รวมนะครับ z เท่ากับครับ5บวก8ไอ5บวก8ไอถูกต้องอันนี้คือตัว z ถ้าเขาให้หา inverse การคูณอินเวิร์ตการคูณก็คือ z กำลังลบ1สูตรว่ายังไงนักเรียนได้นักเรียนใช้1ส่วน z ก็ได้ไม่ได้ z ปลาไม่ได้มันจะมีอีกสูตรนึง a ลบ b i ส่วนด้วย a กำลัง2บวก b กำลัง2ถ้าจำไม่ได้จำแบบนี้ก็ได้ง่ายดีนะ z อินเวิร์ตการคูณก็คือ1ส่วน z 1ส่วน z ก็คือ1ส่วน5บวก 8iต้องทำต่ออีกนิดนึงทำยังไงครับเอาคอนจูเกตคูณเอาคอนจูเกตคูณนะเอา5ลบ8 i คูณบนคูณล่างตัวล่างใช้สูตรนะครับนักเรียนตัวล่างเป็น25บวกกับ64ตัวบนก็คือ5ลบ8 i ธรรมดาตอบครับ5ลบ8 i ส่วนด้วย89ครับโอเคข้อนี้เป็นอินเวิร์ตการคูณนะก็ให้จำเพิ่มว่าอินเวิร์ตการคูณก็คือ1ส่วน z แต่ข้อต่อไปเขาให้หาตัว 6,000 การบวกโอเคก่อนอื่นทำตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาคิดเรื่องอินเวิร์ตการบวกแต่ว่าทำตรงโจทย์ก่อนเหมือนเดิมตรงโจทย์เราเขียนว่า z นะครับ z เท่ากับตัวนี้ทำยังไงครับตัวนี้ทำยังไงครับ
ดึง2ออกมาถูกต้องเป๊ะเลยดึง2ออกมา2ที่ดึงออกมาต้องยกกำลังอะไรยกกำลัง7ดึง2ออกมานะครับ2นี่ต้องยกกำลัง7นะพอดึง2ออกมาเหลืออะไร1ลบ i กำลัง7ใช่2กำลัง7เท่าไหร่ครับว้าวไม่ใช่ครับ128 128นะครับเสร็จแล้ว1ลบ i กำลัง7เราทำยังไงแยกยังไงวะแยกไม่ได้แยกได้อยู่แยกยังไงอะไรใครพิมพ์อะไรมาอ๋อแท็กเพื่อนมาเรียนดีมากเรียนแท็กเพื่อนมาเรียนนะครับแท็กเพื่อนเข้ามาเรียนขอนแก่นวิทย์ทั้งหมดทำยังไงครับอะไรนะเรียกของเราเป็น1ลบ i แล้วอีกนึงก็เป็น1ลบ i กำลัง2ทั้งหมดกำลังโอเคนักเรียนถ้ามันเป็นกำลัง7นักเรียนควรจะแยกเป็นกำลัง6กับกำลัง1เพราะว่าเราใช้เรื่องเมื่อกี้คือมันต้องเป็นกำลังคู่มันถึงทำเป็นกำลังสองก่อนได้เราคิดว่าเพื่อนเนี่ยเขาเข้าใจได้แต่ตอนเรียนนะเขาเลยจำได้อยู่ไม่รู้นะแต่ว่าคนอื่นนะอันนี้หลักการมันเป็นเบสิกของเรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยกลับไปทวนนะครับกลับไปทวนทั้งหมดคือเราคิดว่าเออประเด็นแบบนี้มันน่าสนใจว่าเออนักเรียนลืมหรือยังหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกพวกนี้มาสอนกันอีกนะนักเรียนต้องตอบให้ได้นะครับก่อนจะไปสอบเนี่ยประเด็นพวกนี้มันต้องให้ได้ก่อนนะอันนี้เอามาจากข้อสอบเก่าทั้งนั้นแหละนะครับเรียนทำเป็นกำลัง6ก่อน1ลบ i กำลัง6ก่อนแล้วก็1ลบ i เฉยๆเราขอดูตรงกำลัง6ก่อนแล้วกันนะจะเป็นยังไงวะตรง1ลบ i กำลัง6ก็ทำเป็นกำลัง2ก่อนช้าๆนะครับกำลัง2ก่อนแล้วก็ยกกำลัง31ลบ i กำลัง2เราจำว่าอะไรลบ 2i กระจายกำลัง3เข้าไปครับเป็นเท่าไหร่ครับทีละตัวเนาะเดี๋ยวนะทดไปเลยตรงนี้เป็นลบ2ยกกำลัง3เป็นลบ8 i ยกกำลัง3ก็เป็นลบ i คูณกันก็เป็น 8i คูณกับตัวข้างหน้าก่อนครับเดี๋ยวคูณตัวข้างหลังดีกว่าโอเคคูณตัวข้างหลังเลยก่อนนะ128เราจะคูณทีหลังอ่ะเป็น 8i คูณตัวข้างหลังเข้าไปเนี่ยอันนี้ขอทดไว้ก่อนมันจะเป็น 8i กับอะไรบวก8บวก8ถ้าเราเขียนใหม่ก็ต้องเอาส่วนจริงขึ้นก่อน8บวก 8i แล้วค่อยเอา128กระจายเข้าเนาะ128คูณกับ8 88 64เท่าไหร่ครับ1024ป่ะ1024เนาะคูณเข้าไปก็เป็น1024บวกกับ1024i มันโหดอยู่นะเรียนถ้าข้อสอบเรียนมันจะเป็นเลขเยอะๆอย่างนี้นะครับตอนนี้เรียนคูณผิดตั้งแต่แรกตายหานะครับแต่ยังไม่เสร็จข้อสอบชอบเป็นอย่างนี้นะคือพอเราทำมาเสร็จปุ๊บเราจะคิดว่าตอบแล้วเราลืมนะครับระวังเขาให้หาอินเวอร์ตการบวกอินเวอร์ตการบวกสูตรว่าอะไรครับลบแซดถูกต้องครับก็คือเปลี่ยนเครื่องหมายทั้ง2ตัวเป็นลบ1024ลบ1024i จบข้อต่อไปครับข้อต่อไปเขาให้ z 1 invert มานักเรียนหา z 1ก่อนหาไงวะหา z 1เฉยๆก่อนเพราะเราจะไปแทนในสมการนี้ z 1หายังไงอ่ะฮะสามมุม i
อ๋อโอเคนักเรียนเดาไปเลยได้เอ้ามึงรู้ยังไงวะมึงไม่มีสูตรเดี๋ยวคนอื่นก็จะงงอีกใช่อยู่เพื่อนตอบถูกนะคะแซดหนึ่งคือ3บวก 4i เอาแล้วเอามาจากไหนอ่ะเอามาจาก3 3 4มันเป็นตัวคอนเทนต์โอเคงงไม่เราไม่งงนะคะคือจริงๆเราตอบแซดหนึ่งได้เลยนั่นแหละแต่ว่าทำย้อนกลับแล้วกันงั้นโจทย์ให้แซดหนึ่งอินเวิร์ตมาใช่ไหมมันก็คือ3ลบ 4i ส่วน5เขียนแบบนี้ละกันถ้าเราจะหา Z1 เฉยๆเราทำยังไงกับเศษเป็นส่วนถูกไหมตัว Z1 กับตัว Z1 invert น่ะมันกับเศษเป็นส่วนกันใช่ไหมเพราะว่า Z1 invert ตรงนี้มันคือ1ส่วน Z 1ส่วน Z1 งั้น Z1 เฉยๆเป็นเท่าไหร่ 5 ส่วนด้วย3 ลบ 4i 5ส่วนด้วย3ลบ 4i เนาะกับเศษเป็นส่วนแล้วเอาคอนจูเกตคูณตรงนี้แล้วกันนะเอาอะไรคูณบนคูณล่าง3บวก 4i จริงๆไม่ต้องมาแสดงขนาดนี้ก็ได้นะถ้าเราตอบได้เลยเหมือนที่เพื่อนตอบเมื่อกี้ก็คือเอานั้นไปใช้ได้เลยนะครับห้าคูณกับ3บวก 4i ส่วนด้วยตัวล่างได้อะไรครับ9บวกกับ16ก็คือ25โอ้ใช่แสดงว่าเราอาจจะตอบผิดเราลืมอันนี้มันต้องเป็น3บวก 4i ส่วน5เห็นเนาะเอาตัวนี้ไปแทนใส่ครับคือตอนแรกอ่ะเขาให้ Z1 invert มานักเรียนหา Z1 พอได้ Z1 นักเรียนแทนใส่สมการแทนใส่สมการตรงสีฟ้าตรงนี้นะแล้วเราจะไปหาแซด2มันต้องทำ2สเต็ปอ่ะเอาตัวนี้ไปแทนใส่ก็จะกลายเป็น5คูณกับ3บวก 4i ส่วน5บวกด้วย2แซด2แล้วก็บวกด้วย2แซด2แล้วก็เท่ากับ5แล้วก็ย้ายข้างหาแซด2ออกมาแล้วเราค่อยไปตอกแซด2บาโอ้ยากวันนี้ยากจริงๆข้อสอบมันเหมือนกับว่ามันเปิดมาปุ๊บมันยากเลยนะครับเราไม่ได้ทวนอะไรเยอะอ่ะตัวตัดได้ไหมตัด5เนาะแล้วไงต่อครับย้ายข้างนะครับย้ายข้างก็เป็น2 z 2เนี่ยย้ายข้างไปครับ3บวก 4i ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นลบ3ลบกับ 4i เหลืออะไรครับ2ลบ 4i2ลบ 4i เสร็จแล้วเอา2ไปหาร1ลบ 2i Z2 ก็จะเป็น1ลบ 2i คราวนี้โจทย์ถาม Z2 บาร์ตอบเท่าไหร่ครับ1บวก 2i โอเคงั้นเราเขียนสูตรตรงนี้ให้นิดนึงนะถ้าตัว Z เป็น A บวก BI Z บาร์จะเป็น A ลบ BI เปลี่ยนเครื่องหมายหน้า iถ้าตัว Z เป็น1ลบ 2i Z 2บาก็จะเป็น1บวก 2i ครับโอเคอ่านนะข้อต่อไปครับดูจากข้อสอบ Net Z ปีที่แล้วนะครับแสดงว่าเรื่องจำนวนเชิงซ้อนสามารถออกได้ทั้งบทนะเราบอกก่อนเขาสามารถออกได้ทุกเรื่องเลยนะครับในเรื่องพวกนี้แหละสามารถออกได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะหยิบอันไหนมาออกเรื่องต่อไปเป็นเรื่องค่าสมบูรณ์แล้วนักเรียนนักเรียนต้องเก็บคะแนนบทนี้ให้ได้นะครับค่าสมบูรณ์เหมือนเดิมหาตัว i ก่อนมันจะเกินไปแล้วตัวแรกครับถ้ามันเป็นเลขหลายๆหลักนักเรียนหารแค่78ก็พอเอา4ไปหาร78เหลือเศษ2ไหมเหลือเศษ2เศษ2ก็คืออะไรลบ1อย่างตัวต่อไปเล่นเอา4ไปหาร65ก็พอครับเหลือ i เศษอะไร i ขอเศษ1เศษ1ก็คือ i ก็บวก 3i เสร็จแล้วถามสูตรเล่นๆก่อนนะถามสูตรก่อนนะ
ามสูตรนิดนึงค่าสมบูรณ์ของ z กำลัง n สูตรว่าค่าสมบูรณ์ z นะครับเนื่องหาค่าสมบูรณ์ของ z แล้วค่อยไปยกกำลัง n มันจะง่ายกว่าอันนี้ประเด็นแรกสูตรที่2ถ้าตัว z เป็น a บวก bi ค่าสมบูรณ์ของ z สูตรว่าอะไรสแควร์รูท a กำลัง2บวก b กำลัง2เพราะนั้นเราหาค่าสมบูรณ์ของ z ก่อนค่าสมบูรณ์ของ z ข้อนี้ได้เท่าไหร่คะรูท1บวก9รูท10เสร็จแล้วเราก็หาค่าสมบูรณ์ของ z กำลัง3มันอันเดียวกัน10 10. ก็คือรูท10กำลัง3ใช่10รูท10ครับแบบนี้เลยนะถูกต้องข้อที่8เขาให้หาค่าสมบูรณ์ทำยังไงครับทำตัว z ก่อนทำตัว z ตรงนี้ก่อนเอาตัวข้างล่างคูณกันไหมเอาตัวข้างล่างไม่คูณกันนะเรียนจดสูตรครับจดสูตรต่อไปอีกครับค่าสมบูรณ์ของ z 1คูณกับ z 2เท่ากับครับนะสูตรครับ f z 1คูณกับ f z 2หมายความว่าถ้าเขาให้หาค่าสมบูรณ์ของการคูณนั่นเลยไม่ต้องเอาตัว z คูณกันก่อนนะนั่นเลยหาเป็น f z 1 f z 2เลยแล้วมาคูณกันทีหลังมันจะง่ายกว่าเหมือนกันค่าสมบูรณ์ของ z 1หารด้วย z 2สูตรว่ายังไงครับใช่ f z 1แล้วก็หารด้วย f z 2ถ้าเรียนเจอจำนวนเชิงซ้อนหารกันนั่นเลยไม่ต้องไปทำเป็นการหารไม่ต้องไปสั่งยุคคูณบนคูณล่างไม่ต้องเล่นหา f ตัวบนหา f ตัวล่างได้เลยเหมือนกันกับอันนี้เราจะหาค่าสมบูรณ์ของ z ง่ายสุดเล่นหาค่าสมบูรณ์ทีละอันได้เลยเพราะมันเป็นการคูณกับการหารตัวแรกรูทอะไรคะรูท25เลยได้ไหมอ่ะอ๋อได้ครับโอเค5เลยเนาะ3 4 5ไปเลยจ้า3 4 5ไปเลยเป็นตัวเลขพีทาโกรัสเลยตัวข้างล่างครับรูทอะไรครับรูท10ตัวสุดท้ายครับ6 8 10มันเป็นตัวเลขพีทาโกรัสเลยนะครับตัดเนาะเอา5ตัดกับ10ก็เป็น1ส่วน2รูท10เอารูท10คูณบนคูณล่างรูท10เอารูท10คูณบนคูณล่างก็กลายเป็นรูท10ส่วนด้วย20นะโอเคคือประเด็นค่าสมบูรณ์เนี่ยเราคิดว่ามันชอบออกเยอะนะนักเรียนตามข้อสอบโรงเรียนเนี่ยมีเยอะนะครับแล้วก็เอาไปออกข้อสอบเข้ามหาลัยได้เยอะเพราะว่ามันมีสูตรเยอะแยะเลยนะครับอย่างข้อที่9ตรงคำถามตรงนี้ก็มีสูตรเหมือนกันเรียนจดสูตรตรงนี้อีกอันนึงนะตัว z คูณกับตัว z บาร์สูตรว่าอะไรครับ z คูณ z บาร์อะไรนะอะไรนะมันต้องเป็น f แล้วก็ยกกำลัง2นะครับมันอันเดียวกันกับ f ยกกำลัง2เพราะว่าเอาอธิบายนิดนึงเวลาเราเอาตัวมันคูณกับสังยุกต์ของมันสูตรมันก็คือ a กำลัง2บวก b กำลัง2จำได้ไหมเออตัวนี้ก็มันก็อันเดียวกันกับนี้ไงอันนี้มันก็คือรูท a กำลัง2บวก b กำลัง2พอเรายกกำลัง2ปุ๊บมันก็ตัดกันก็เท่ากันเลยโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงที่เขาถามตรงนี้มันคือ f z กำลัง2เราต้องหาอันนี้คราวนี้ตรงที่เขาให้มาเราจะทำยังไงดีครับคูณกระจายไหมนักเรียนทำข้างในนี้ก่อนคูณกระจายแบบนี้ไหม
กระจายแอปถูกต้องกระจายแอปนะงั้นเราขอเขียนไว้ก่อนนะเราสามารถหาแอปทีละตัวได้เลยนะครับ7ลบ 24i 3บวก 4i แล้วก็แอป z กำลัง6แล้วก็1เรากระจายแอปเข้าไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวได้เลยแล้วก็ตัวแรกครับ7 24ต้องเป็นอะไรตัวเลขพีทาโกรัสเลย7 24แล้วก็อะไรเมื่อตอบอะไรนะ25 7 24 25นะครับตัวนี้เป็นตัวเลขพีทาโกรัสเลยนะครับ7 24 25ตัวต่อไปครับ3 4 5นะครับเป็น5ไปเลยนะแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้สมบัติเมื่อกี้ไงเป็นแอป Z แล้วค่อยกำลัง6ทำไงต่อครับมันยากตรงมันใช้สมบัตินี่แหละนักเรียนย้ายไปหารครับเพราะเราจะหาแอป Z กำลัง2แต่ตรงนี้เราเป็นแอป Z กำลัง6เนี่ยย้ายไปหารก่อนก็เป็นแอป Zเราอยากได้กำลัง2ใช่ไหมแล้วตรงนี้มันก็ต้องยกกำลังอะไรกำลัง3เดี๋ยวเราจะเอาแบบนี้ออกคราวนี้ย้ายไปหารก็เป็น1ส่วนอะไร125เนาะ125นะเนี่ยแล้วตัว app z กำลัง2เฉยๆเราตอบอะไรครับก็คือเขาให้หาตัวที่ยกกำลัง3แล้วได้ตัวเนี้ย1ส่วน125 1ส่วน5ไงถูกต้องจบยากจบเรื่องพาร์ทแรกแล้วครับพาร์ทแรกเนี่ยมันก็จะมีสูตรพวก z bar เดี๋ยวนะทวนเล่นๆนิดนึงจำสูตร z bar ได้ไหมสูตรว่าอะไรถ้าเป็นถ้า z บวก bi z bar ก็เป็น a ลบ bi จำได้นะ z bar นะครับแล้วก็ตัวที่ชอบออกก็คือ z inverse อย่างเงี้ยเส้นอินเวอร์สหายังไงครับ1ส่วนแซดแล้วก็มันจะไปจบที่เรื่องสุดท้ายก็คือค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ตัวที่ชอบออกบ่อยๆก็เป็นพวกสมบัติต่างๆที่เราทำมาทั้งหมดเมื่อกี้นั่นแหละสมบัติต่างๆนะครับโอเคพาร์ทแรกเป็นตัวแซดพาร์ทต่อไปก็จะเป็นพวกคอสเซต้าไซเซต้าเป็นรูปเชิงขั้วนะครับข้อที่10เขาให้เขียนตัวนี้ให้อยู่ในรูปของเชิงขั้วหาอะไรก่อนครับรูปเชิงขั้วหา R กับหามุมเซต้าตัว R สูตรว่า fz สแควร์โอเคตัว R ก็คือ fz เนาะก็คือสแควร์รูท a กำลัง2บวก b กำลัง2เป็น a กำลัง2ก็คือ1ส่วน2นะ1ส่วน2บวกกับ1ส่วน2ได้อะไรได้1นะครับนักเรียนได้1แล้วคราวนี้เราจะหาแทนเซต้าใช่มั้ย1ส่วน2บวก1ส่วน2มันได้1ไงรูท1ก็คือ1 b แทนเซต้าก็คือ b ส่วน a เดี๋ยวนะใช้สูตรก่อน b ส่วน a b ก็คือลบ1ส่วนรูท2หารด้วยลบ1ส่วนรูท2มันตัวเดียวกันแสดงว่าแทนเซต้าตัวนี้ได้เท่าไหร่ได้1มุมเซต้าเราจะตอบเท่าไหร่ที่โรงเรียนเขาเอาเป็นองศาหรือเป็นพายองศานะคุณจะเอาแบบองศานะได้แล้วแต่เขาน่าจะตอนสอบเขาน่าจะเขียนวงเล็บไว้ให้เราว่าจะเอาระบบอะไรนะครับหรือถ้าเขาไม่เขียนก็เอาตามที่เราเรียนนั่นแหละนะถ้าเรียนคิดว่าเป็นองศาก็เป็นองศาก็ได้นะครับโอเคเราจะเฉลยตามที่เราเรียนมานะแทนอะไรได้1ครับ30 45 60 45แต่นักเรียนห้ามตอบ45เพราะว่ามันไม่ใช่ข้อแลน1นักเรียนตอบเป็นไหมว่าข้อนี้ข้อแลนไหน3ดูที่โจทย์ครับข้อนี้เป็นลบกับลบลบกับลบข้อแลนที่3ข้อแลนที่3ชื่อว่าองศาข้อแลนที่3 180บวกเซต้านั่นเองก็เติม180บวกเข้าไป
ตอบมุมนั่นแหละแต่ว่าตอบตามคอตแลนด์นะครับได้มุมออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ225องศาเวลาตอบในรูปเชิงขั้วก็ต้องตอบว่า z เท่ากับ r ก็คือ1อ๋อโอเคไม่ต้องเขียนคอส225บวก i sin 225ครับจริงๆต้องมี r อยู่ข้างนอกแต่ว่า r เป็น1เราเลยไม่ได้เขียนนะโอเคอันนี้คือรูปเชิงขั้วข้อต่อไปครับใครมีแนวข้อสอบส่งมาหน่อยนะนักเรียนไม่มีเลยติวสอบกลางภาคอนุกรมอยู่ตรงไหนเรียนคือไม่อยู่ในกลุ่มเดี๋ยวคราวนี้เราเพิ่งเห็นว่าในกลุ่มเนี่ยมันทำใหม่สมมุติว่าเราเข้ากลุ่มมาสักกลุ่มนึงกลุ่ม3อย่างเงี้ยนะกลุ่ม3เวลาเราเรียนในโทรศัพท์นะคะไอ้ตรงปกติมันจะมีแถบตรงคู่มืออยู่ข้างบนน่ะแต่คราวนี้มันไม่มีคือเฟซที่พวกมันกลายเป็นมาอยู่ตรง3ขีดตรงนี้ถ้าเรียนกดเข้าไปตรง3ขีดตรงนี้มันจะเจอคำว่าคู่มือผมไม่เห็นหรอกนะครับมันจะมีคำว่าคู่มืออยู่ในนี้แล้วมันคือถ้าเราเปิดใน iPad มันจะคนละแบบในนี้มันจะมีทั้งคู่มือมีทั้งอัลบั้มคือตอนแรกเราหาไม่เจอว่าอัลบั้มอยู่ไหนเว้ยอัลบั้มก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันอัลบั้มคือดูพวกเฉลยการบ้านอะไรแบบนี้บ้านเหลือเฉลยการบ้านต้องเยอะแล้วก็เข้าตรงคู่มือตรงเนี้ยมันจะมีพี่พูดทำเป็นคู่มืออันนึงชื่อว่าติวสอบกลางภาคนะมันจะมีอยู่ในนี้เลยเนี่ยคู่มือมันจะมีติวสอบกลางภาคอยู่นี้เลยนะคะเรียนไปหาดูแล้วกันนะถ้าใครหาไฟล์ไหนไม่เจอเรียนบอกนะคะเดี๋ยวเราส่งให้เดี๋ยวเราส่งลิงก์เรียนให้เลยก็ได้ค่อยถามมาแล้วกันนะเดี๋ยวเราขอสอนให้เสร็จก่อนอ่ะต่อนะคะพอเราเรียนเรื่องเชิงขั้วเรื่องแรกก็จะเป็นเปลี่ยนจำนวนเชิงซ้อนให้อยู่ในรูปเชิงขั้วพอเรื่องที่สองก็จะเป็นพวกสมบัติของเชิงขั้วก็จะมีการคูณมีการหารมียกกำลังข้อ11ครับถ้าหารกันเราทำยังไงเอาตัว r หารกันแล้วก็เอามุมมาลบกันเอาตัว r หารกันเหลือเท่าไหร่เหลือ6เอามุมมาลบกันเหลือเท่าไหร่90ใช่ก็เป็นคอส90บวก i sin 90นักเรียนจำได้ไหมคอส90เป็นเท่าไหร่โอเคนะนี่ตอบงง90อยู่ข้างบนไอจุดข้างบนน่ะค่า x เป็นเท่าไหร่ x เป็น0 y เป็น1อ่ะตอบใหม่คอส90เป็นเท่าไหร่ครับ0 sin 90เป็น1ก็คือ i ตอบครับ6อันหารกันให้เอามุมมาลบกันนะโอเคยังพอจำได้อยู่ข้อต่อไปถ้าเป็นเลขยกกำลังล่ะคะเอา r ยกกำลัง n เอามุมคูณ n นะครับการทำเลย2ก็ต้องยกกำลังอะไรครับ2ก็ต้องยกกำลัง5มุมเราขอเขียนอย่างนี้แล้วกันนะ cis 48คูณ5เดี๋ยวเราค่อยเขียนบรรทัดต่อไปเอา r ยกกำลัง n แล้วก็เอามุมไปคูณ n 2กำลัง5เท่าไหร่คะ32 48คูณ5 240ก็เขียนนี้แล้วกันคอส240บวก i sin 240ความยากของเรื่องนี้คือเราต้องหาค่าตีโกณพวกนี้ให้ได้นะครับคอส240หรอ240น่าจะมาจากมุมอะไร180บวก60โอเคอันนี้ทดไว้เฉยๆนะครับ180บวก60นะโปรแกรมคอส60ครับเท่าไหร่นะถูกต้องใส่60ครับรูท3ส่วน2ครับข้อนี้ใส่เครื่องหมายยังไงครับข้อแลน3180บวกเซต้าคอสแลนที่3เครื่องหมายก็จะเป็นลบกับลบนี่ก็เอาตัวนี้คูณเข้าครับเป็นลบ16ลบ16รูท 3i โอเคข้อต่อไปครับ
จะทันไหมเนี่ยมีตั้งเยอะข้อต่อไปนะเอาอย่าพึ่งการทำประมาณ20แล้วเราจะออกใช่ก็เลยแบบโดนเรียกพบไงโดนเรียกพบเหี้ยสุดนะคะมาก็ช้าบางวันก็ไม่มาคงเสือกออกเร็วอีกนะกูเลยต้องเปิดดูเลยมันไม่มีสมาธิก็มาเรียนข้างบนนี่แหละเนี่ยมันโดนบังคับอยู่นิดหน่อยอ่ะข้อนี้ทำยังไงคะแปลงเป็นมุมก่อนจะได้มุมก่อนนี้ใช่ข้อนี้ต้องทำเป็นเชิงขั้วก่อนคือนักเรียนต้องเข้าใจโจทย์นะมันจะมีโจทย์อีกประเภทนึงเป็นแบบนี้อ่ะสมมติมันมีโจทย์ประเภทนึงเป็นแบบเนี้ยลบหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสองไอแล้วก็ยกกำลังเจ็ดอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนี้ทำยังไงดึงตัวร่วมเข้าใจไหมมันจะเป็นเหมือนแนวแรกที่เราดึงตัวร่วมได้เข้าใจนะแต่อย่างอันนี้มันดึงตัวร่วมไม่ได้เพราะนั้นต้องทำเป็นเชิงขั้วก่อนนะคะมันมีสองแนวขั้นที่หนึ่งทำเป็นเชิงขั้วหาอะไรครับหาอาร์กับหาเซต้าR ได้เท่าไหร่เออ R ได้1ใช่ยังไงก็ต้องเขียนไว้นิดนึงนะ3ส่วน4บวกกับ1ส่วน4 R ได้1หาเซต้าใครเรียกเราครับ2ไม่มีนะนึกว่าข้างหลังเรียกเราเรียกมั้ยเราไม่มาตั้งความเมาเรียก30ปีบอกเลยเรียกได้อย่างนี้30ปีบอกกูไม่ได้นั่งอยู่สิว่าตำรวจมาแล้ววิ่งหนีนะครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกอันนึงมุมเซต้าเลี่ยนๆอยู่กระโดดลงไปเนาะนึกว่าตำรวจจับกระโดดลงไปจริงๆคือเมายานะครับเมากาวแทนเซต้าครับนักเรียนเอาตัวหลังหารตัวหน้าเอาตัวหลังหารตัวหน้าไม่ต้องเขียนตัวส่วนเพราะว่าส่วน2มันตัดกับส่วน2นักเรียนเอาแค่ลบ1หารด้วยลบรูท3แค่นี้พอเพราะว่าส่วน2เหมือนกันมันจะตัดกันไปเลยมันก็จะเหลือแค่1ส่วนรูท3ก็น่าจะเป็นมุมอะไรครับ30หรือ60 30 30คิดคอทแลนด์ด้วยนะอย่าลืมนะเวลาเราทำเป็นเชิงขั้วเราต้องคิดคอทแลนด์ด้วยข้อนี้คอทแลนด์ไหนคอทแลนด์3เพราะว่าโจทย์มันเป็นลบกับลบเวลาดูข้อแลนดูที่โจทย์นะครับข้อแลนที่3มุมน่าจะเป็นยังไงครับลบบวก180บวกเซต้าข้อแลนที่3น่าจะชื่อว่า180บวกเซต้าเนี่ยก็ต้องเติม180บวกเข้าไปเนี่ยเราไม่ชอบมุมเป็นองศานักเรียนดูนะเพราะว่าเดี๋ยวพอไปยกกำลัง7มึงคูณ7เนี่ยมันจะเยอะเข้าใจไหมไม่เอาได้ไหมเป็นพายดีกว่าเนาะเป็นพายเวลาเราทำมันเป็นคู่พายขี้พายมันดูง่ายกว่านะคะโอเคงั้นเราขอเปลี่ยนเป็นพายนะพายบวกพายส่วนพายส่วน6ได้เท่าไหร่คะ7พายส่วน6ไม่รู้ว่าเราได้ยินเหมือนเสียงมีคนตอบมึงกูเป็นประสาทเหรอ อ๋อมึงก็ได้ยินเนาะโอเคตอนที่กูมองไปมันก็ไม่มีใครตอบไปมึงมีแต่เสียงไม่สมมติมีคนเรียนอยู่2คนไอ้เหี้ยใครตอบอยู่ข้างหลังๆกูก็ได้ยินนะบางทีมึงอ่ะเสร็จแล้วยกกำลัง7ยกกำลัง7นะขั้นที่1ทำเป็นเชิงขั้วขั้นที่2เราจะใช้สมบัตินะครับเราจะใช้สมบัติที่มันเป็น z ยกกำลัง n น่ะให้เอาตัว r ไปยกกำลัง n แล้วก็เอามุมไปคูณ nอย่างข้อนี้เขาอยากได้แซดกำลังเจ็ดนักเรียนเอาตัว R ไปยกกำลังเจ็ดเป็นเท่าไหร่เป็น1เหมือนเดิมไม่ต้องเขียนเอามุมไปคูณ7ก็กลายเป็นคอสอะไร49พายส่วน6 7 7 49ถูกต้องบวกไอไซน์49พายส่วน6
ตัวนี้แยกคิดนะครับคิดคอตแลนด์เดี๋ยวนะไม่ได้เราเขียนข้างล่างก็ไม่ได้มันเยอะอ๋อไม่ได้ได้อยู่อ่ะงั้นเขียนใหม่เขียนเป็น CIS ละกันนะครับมันจะได้เขียนทีเดียว49เราแยกเป็นอะไรครับ49แยกเป็น48เดี๋ยวน้ำกูบอกนิดนึงคือคนที่เขามาเรียนวันนี้วันแรกเนี่ยมันไม่เข้าใจหรอกเรียนวันนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายที่กูจะสอนจำนวนเชิงซ้อนแล้วนะคืออย่างน้อยๆเรียนไปตามคลิปนะครับไปตามคลิปให้หมดในเรื่องจำนวนเชิงซ้อนนะถ้าจะต้องใช้ในการสอบนะครับแต่ถ้าเราอยู่แก่นครเราไปเน้นที่พวกลำดับอนุกรมนะครับไปเน้นลำดับอนุกรมก่อนช่วงนี้เราจะสอบกลางภาคก็เน้นเนื้อหาที่จะสอบกลางภาคก่อนนะครับแล้วก็ไปตามพวกสถิตินะคราวนี้กูอยากได้แนวสถิตินะว่าสอบถึงไหนเรียนพอรู้ไหมได้ยินมาว่าสอบถึงพวกมัธยฐานฐานนิยมหรอเอออาจจะเอาแบบนั้นมาติวให้นะครับอาจจะติวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวบอกนะครับพรุ่งนี้ติวสถิติบ้างเพราะว่ายังไม่ได้ติวเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทวนสถิติกันสถิติก็ออกในเซตเยอะเหมือนกันนะนักเรียนโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเน้นพวกเนื้อหาใหม่อ่ะที่มันเป็นพวกบรรยายอ่ะพวกข้อมูลเชิงปริมาณเชิงคุณภาพอะไรแบบนี้เอาแบบนั้นบ้างนะครับโอเคเล่นแยกคิดคอนแลนด์49แยกเป็น48เล่นหาร6เลยครับ8เนาะ8พาย8 6 48แต่เราอยากได้49ก็ต้องบวกพายส่วน6เราเขียนอย่างนี้เพื่อจะได้เห็นคอนแลนด์เฉยๆนะ8เป็นเลขคู่คู่พายบวกเซต้าคอนแลนด์ไหนคอนแลนด์1โอเคอันนี้มุมอะไรก่อน30หรือ60 30คอส30รูท3ส่วน2ไซน์30 1ส่วน2คอสแลนที่คอสแลนที่1เป็นบวกกับบวกบอกก่อนนะเรียนเวลาทำเองเนี่ยนักเรียนจะจำสเต็ปไม่ได้หรอกมันเยอะถูกไหมขั้นที่1ต้องทำเป็นเชิงคั่วตอนทำเป็นเชิงคั่วต้องคิดคอสแลนด้วยขั้นที่2จับเข้าสูตรจับเข้าสูตรแล้วหาค่าตีโกณตอนหาค่าตีโกณต้องคิดคอแลนอีกรอบนะอันนี้ถือว่ายากนะครับเรื่องนี้แล้วเราเก่งไว้ว่าแนวนี้จะออกข้อสอบเน็ตแซดด้วยนะครับแนวที่มันเป็นยกกำลังเยอะๆทำเป็นเชิงขั้วก่อนเราเก่งว่าแนวแบบนี้จะออกเน็ตแซดได้นะครับปีนี้โอเคข้อต่อไปครับโอ้ยเนี่ยยกกำลัง4ยกกำลังลบติดลบด้วยนะทำไงดีครับทำเหมือนเดิมครับทำยังไงครับโอ้ว่ะหาอินเวิร์ตก่อนน่าสนใจเนาะหาอินเวิร์ตก่อนเดี๋ยวเรามีสูตรนี้เราขอเปิดสูตรให้ดูก่อนนะเราขอเปิดสูตรในหนังสือให้ดูนิดนึงนะครับเดี๋ยววะจำนวนเชิงซ้อนแป๊บนึงนะมันมีหน้าสูตรที่เราไม่ได้ใช้เราไม่เคยพูดถึงแต่ว่ามันออกข้อนี้จำนวนเชิงซ้อนอ่ะนี่161นักเรียนมันจะมีสูตรอินเวิร์ตอยู่ตรงนี้คือถ้านักเรียนหาตัวถ้านักเรียนหาตัว Z เนี่ยออกมาเป็น R cos θ บวก I sin θเวลาเรียนหาอินเวิร์ตนักเรียนก็แค่เปลี่ยน r เป็น1ส่วน r แล้วก็เปลี่ยนเป็นไอ้ cos θ ลบ i sin θ แค่นี้เลยมันจะมีตัวอินเวิร์ตของมันนักเรียนหา z เป็นเชิงคั่วก่อนแล้วก็ใช้อินเวิร์ตสูตรนี้ก็ได้โอเคไหมลองดูหาเป็นเชิงคั่วครับแล้วก็ใช้สูตรอินเวิร์ตอันนี้นะมันเล่นหลายประเด็นดีนะครับข้อนี้R ก่อนครับ R ได้1นะครับนักเรียนแทนเซต้าครับเอาตัวหลังหารตัวหน้าก็เป็นลบรูท3หารด้วยลบ1เป็นรูท3มุมเซต้าได้เท่าไหร่ครับ30หรือ60
60 60แล้วกันนะ60ก็คือพายส่วน4เราขอใช้ตัวพายนะครับคอนแลนด์ด้วยครับตอบได้ไหมดูที่โจทย์ครับอ้อโก60 60ก็คือพายส่วน3คิดคอนแลนด์ด้วยครับลบกับลบคอนแลนด์3ชื่อว่าพายบวกนะครับได้เซต้าเท่าไหร่ครับ4พายส่วน3เดี๋ยวเราเขียนข้อนี้ให้ดูก่อนตัว Z เขียนว่าเขียน Z ในรูปเชิงคั่วครับ1ในวงเล็บคอส4พายส่วน3บวก i ไซน์4พายส่วน3พอเราจะหา z inverse ใช้สูตรเมื่อกี้ที่ไปเปิดดูก็จะเป็นจำได้ไหมเมื่อกี้1ส่วน r ก็คือ1ส่วน1เขียนไว้อย่างนั้นแหละนักเรียนนะเขียนไว้ตามสูตรอย่างนั้นแหละนะจริงๆไม่ต้องเขียนนะครับท่านเป็นเลขหนึ่งในวงเล็บครับ cos 4 π ส่วน3ลบ i sin 4 π ส่วน3ใช่ได้มาแล้ว inverseเสร็จแล้วไปยกกำลังอะไรครับยกกำลัง4เลยตัวหน้าไม่ต้องคิดนะครับนักเรียนยกกำลัง4นี่ก็เอามุมไปคูณ4เลยครับเป็นคอสคูณ4ไปเลยครับ4 4 16 16พายส่วน3ลบ i sin นะต้องเป็นลบนะ16พายส่วน3โอเคเหลือหาค่าตรงนี้ออกมาครับคิดคอนแลนด์หน่อยเนาะอ่ะเราทดตรงนี้แล้วกัน16แยกเป็นอะไรคะ15 15หาร3 5พาย5 3 15บวกหรือลบบวกบวกนะครับบวกพายส่วน3ตัวแรกครับข้อนี้มุมอะไรอ่ะ30หรือ60พายส่วน3คือ60เนาะคอส60ครับ1ส่วน2ไซน์60ครับรูท3ส่วน 2i คราวนี้คิดคอนแลนด์นะเนี่ยระวังนะมันมีเครื่องหมายลบตรงนี้ที่ต้องเอาไปพิจารณาด้วยนะครับข้อนี้คอนแลนด์ที่ข้อนี้คอนแลนด์ที่คอนแลนด์ที่3ข้อแรกที่3เครื่องหมายเป็นยังไงลบกับลบตัวแรกเป็นลบตัวหลังก็เป็นลบใช่ไหมแต่มันมีลบอีกอันนึงใช่ไหมก็เลยกลายเป็นบวกนะครับโอเคเท่านี้แหละครับพาร์ทนี้ยุ่งยากนะเรียนเพราะมันมีการคิดคอสแลนด์เยอะอะไรนะตอนแรกกับผมอะทำเซตกับมันลบหนึ่งแล้วแม้แต่ทีแรกที่ตัว r มันเป็นด้วยความที่ว่าตัว r มันเป็นหนึ่งแล้วผมก็เลยเปลี่ยนตรงหน้ารูท3เป็นบวกเลยแล้วก็ได้คำตอบเลยเพราะว่าสูตรไอ้เซตกับมันลบหนึ่งเท่ากับรูทส่วน r ผมก็เลยคอสเซต้าลบไอไซน์เซต้าผมก็เลยเปลี่ยนตรงนั้นได้แล้วก็ได้คำตอบเลยผมก็ง่ายดีแต่นี่มันกำลัง4ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนกำลังเป็นกำลัง5กำลัง6ข้อแรกพวกนี้จะเปลี่ยนไปอีกพอข้อแรกมันเปลี่ยนไปอีกปุ๊บมันจะเปลี่ยนหมดเพราะนั้นมันต้องค่อยๆมาคิดข้อแรกตรงนี้อันนี้มันเป็นกำลัง4มันถึงได้ประมาณนี้เฉยๆจริงๆการที่มันเปลี่ยนเป็นกำลัง5ข้อแรกก็เปลี่ยนแล้วเครื่องหมายพวกนี้ก็จะเปลี่ยนหมดนะเพราะนั้นระวังตรงนี้ด้วยนะครับโอเคต่อครับข้อต่อไปรากที่2เรียนจำสูตรรากที่2ได้มั้ยรากที่2ของ a บวก b i เท่ากับบวกลบวงเล็บรูทจำได้ r บวก a ส่วน2บวกด้วยรูท r ลบ a ส่วน2 i ครับเครื่องหมายตรงกลางของสูตรกับของโจทย์ตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายเหมือนกันนะครับ
R ก่อนนะข้อนี้ได้ R เท่าไหร่คะสแควร์รูท7กำลัง2บวกกับ24กำลัง2เท่าไหร่ครับ7 24 25ไปเลยนะนักเรียนแทนสูตรครับบวกลบในวงเล็บรูทครับ25ถูกต้อง25ลบ7ส่วน2เครื่องหมายตรงกลางครับลบนะอีกอันนึงก็เป็นรูท25บวก7มันจะตรงข้ามกันส่วน2แล้วก็ i ครับได้เท่าไหร่ครับอันแรกลบกันเหลือ18หาร2ก็เป็น9รูท9ก็เป็น3อีกตัวหนึ่งบวกกันได้32หาร2ก็เป็น16ถอดรูทก็เป็น4อันนี้แสดงว่ามี2คำตอบก็ตอบนะ3ลบ 4i กับลบ3บวก 4i นะครับรากที่2ก็จะมี2ค่าโอเคลากที่2เสร็จปุ๊บคราวนี้ลากที่3นะครับลากที่3ของ i ทำยังไงครับลากที่3ทำยังไงใครจำได้ฮะอะไรนะไม่เรียนจำสูตรที่มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมได้ไหมให้หากล่องสี่เหลี่ยมครับเราต้องหาตัวกล่องสี่เหลี่ยมที่ยกกำลังสามแล้วได้ i นะครับแล้วสูตรมันว่ายังไงครับคำตอบแรกต่อกล่องสี่เหลี่ยมคำตอบต่อไปต่อกล่องสี่เหลี่ยมคูณกับลบหนึ่งส่วนสองลบรูท3ส่วน2 i คำตอบต่อไปตอบกล่องสี่เหลี่ยมคูณกับลบ1ส่วน2บวกรูท3ส่วน2 i นะโอเคข้อนี้กล่องสี่เหลี่ยมน่าจะเป็นอะไร i ไม่ได้ i ยกกำลัง3ไม่ได้ i ลบ1ลบ i ไม่ได้กล่องสี่เหลี่ยมต้องเป็นอะไรครับลบ i ไงเครื่องหมายมันตรงข้ามนิดนึงเพราะว่าลบยกกำลัง3เนี่ยก็จะเป็นลบ i ยกกำลัง3ก็จะเป็นลบ i พอคูณกันก็จะเป็น i พอดีเข้าใจนะโอเคหากล่องสี่เหลี่ยมให้เจอนะครับเพราะนั้นคำตอบแรกตอบอะไรคะตอบลบ i คำตอบต่อไปก็จะเป็นลบ i คูณกับลบ1ส่วน2ลบรูท3ส่วน2 i จำให้ได้นะอันเนี้ยลบ i คูณกับลบ1ส่วน2เอ้าทำไมกูเอาลบขึ้นก่อนกูเป็นประสาทอยู่แล้วมึงเราเขียนบวกขึ้นก่อนป่ะอะไรกูใช่ไหมถึงใช่ใช่กูก็เห็นคูณเข้าครับเอาลบ i คูณเข้าเป็น1ส่วน2 i กับลบรูท3ส่วน2อีกอันหนึ่ง1ส่วน2 i บวกรูท3ส่วน2ก็เวลาตอบนั่นเองก็ต้องเอาส่วนจริงขึ้นก่อนเนาะมีกี่คำตอบคะ3คำตอบคำตอบแรกลบ i อันต่อไปลบรูท3ส่วน2บวก1ส่วน2 i แล้วก็รูท3ส่วน2บวก1ส่วน2 i
โอเคข้อต่อไปครับที่โรงเรียนเรียนถึงไหนแล้วนี่จบบทเรียนจบแล้วลากที่3ล่ะไม่นี่ข้อนี้ใช้วิธีจริงนะลากที่3ของตัวนี้เราทำเป็นสี่เหลี่ยมไม่ได้นะเราจะใช้สูตรเหมือนเมื่อกี้ไม่ได้ลากที่3เหมือนกันแต่เราจะใช้สูตรลัดเหมือนเมื่อกี้ไม่ได้เมื่อไหร่ใช้เป็นสูตรกล่องสี่เหลี่ยมครับเมื่อมันมีตัวเดียวก็คือมีส่วนจริงอย่างเดียวมีส่วนจินตภาพอย่างเดียวแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้เราต้องทำยังไงถ้ามันมี2ตัวอย่างนี้ทำยังไงขั้นแรกครับทำเป็นเชิงคั่วอันนี้ยุ่งยากนิดนึงนะครับโรงเรียนแต่ต้องไปทวนนะว่าเรื่องแบบนี้ออกข้อสอบแน่นอนนะครับถ้าเป็นข้อสอบโรงเรียนเนี่ยมันจะออกครบทุกประเด็น20ข้อก็คือ20เรื่องอ่ะ20สูตร20สมบัติอะไรเงี้ยแล้วแต่มันจะแบ่งย่อยแต่มันจะไม่มีออกซ้ำนะครับอย่างเช่นรากที่3ก็ต้องมีรากที่2รากที่4อะไรเงี้ยมีน่าจะมีหมดนะครับโรงเรียนไปดูดีๆของที่โรงเรียนขั้นที่1ทำเป็นเชิงคั่วก่อนเขาให้หาตัวที่ยกกำลัง3แล้วได้รูท3ลบกับ i เนาะทำเป็นเชิงคั่วครับ r เท่าไหร่ครับข้อนี้คือข้อยากสุดแล้วพอข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องใหม่ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งแล้วง่ายๆแล้ว r ได้เท่าไหร่ครับสแควร์รูท a กำลัง2บวก b กำลัง2เนาะ3บวกกับ1รูท4ก็เป็น2แทนเซต้าเท่ากับลบ1ส่วนด้วยรูท3มุมเซต้าตรงนี้ใช้สูตรเป็นองศานะนักเรียนใช้เป็นองศานะครับเราจะแทนสูตรรากที่3แทนอะไรได้1ส่วนรูท3ครับ30หรือ60 30ข้อแลนไหนครับบวกลบx เป็นบวก y เป็นลบข้อแลน4บวกลบข้อแลน4นะดูที่โจทย์นะครับข้อแลน4ชื่อว่าอะไรครับ360ลบเซต้าแสดงว่ามุมเป็น330โอเคขั้นที่1ทำเป็นเชิงคั่วขั้นที่2จับเข้าสูตร z เท่ากับสูตรไดเมนอล r ยกกำลัง1ส่วน nโอเคผู้เขียนสูตรก่อนนะ r ยกกำลัง1ส่วน n ในวงเล็บตรงนี้เราเขียนตัวย่อแล้วกันนะครับ cis 360 360 k บวกเซต้าส่วน n ติดตัว k ไว้เดี๋ยวขั้นต่อไปเราจะแทนค่า k เซต้าก็คือที่หามาเมื่อกี้ n ก็คือรากที่3 n เป็น3รากที่4 n ก็เป็น4ลองแทนดูครับ z เท่ากับ 2ยกกำลัง1ส่วน3ในวงเล็บคอส 360k ก็ไม่เอาไม่เอาเขียน cos ดีกว่าไม่ต้องเขียนหลายรอบ 360k บวกกับ330หารด้วยหารด้วย3เพื่อเอา3ไปตัดก่อนนะโหที่ไม่พอ CIS เอา3ไปตัดครับเป็น 120k บวกกับ110นะครับเนี่ยรู้ไหมขั้นต่อไปทำยังไงแทน k เราจะแทน k เป็นอะไรบ้าง0 1 2พอแล้วเราไม่เขียนแล้วนะครับแทน k เป็น0แทน k เป็น1แทน k เป็น2เพราะว่ามุมพวกนี้มันหาค่าไม่ได้อยู่ดีก็ติดเอาไว้เลยนะเพราะว่าใช่ถ้าเราแทน k เป็น0มุมมันเป็น110อ่ะยังไงก็หาค่าไม่ได้มันก็ติดเอาไว้เลยนะครับแต่ต้องไปแทนต่อเองนะแต่ว่าที่มันไม่พอแล้วพอแล้วโอเคแต่ว่าไปดูไว้หน่อยว่าจะสรุปอย่างนี้ว่ารากที่3เนี่ยมี2แบบแบบแรกใช้สูตรลัดได้หาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมจำสูตรนี้ให้ไ
กับอีกแบบนึงคือถ้ามันเป็น a บวก b i มาเต็มๆอย่างเงี้ยใช้สูตรลัดไม่ได้เลยต้องไปดูขั้นตอนว่ามันทำยังไงนะโอเคเรื่องสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายหาคำตอบของสมการจำได้ไหมทำยังไงคุณไม่ได้ยินอะไรเลยคุณได้ยินว่าอะไรสักอย่างเลยหารสังเคราะห์ก่อนถูกต้องหารสังเคราะห์ก่อนนะครับก็จะมี1ลบ3 5แล้วก็9ตั้งหารครับ1หารได้ไหมไม่ได้นะครับถ้า1หารได้ตรงนี้ต้องรวมมาได้0 1หารไม่ได้เนี่ยลองใช้ลบ1ดูครับหารสังเคราะห์นะครับโอ้โหมันจะคิดในใจได้ไงครับเขียนออกมาลบหนึ่งได้ไหมได้เฉยเวลาหารสังเคราะห์นะครับตัวแรกดึงลงมานะครับ1คูณทแยงขึ้นไปนะลบ1บวกกันลงมาลบ4อ่ะช่วยหน่อยคูณ4บวกครับ9คูณครับลบ9บวกครับ0โอเคเสร็จแล้วเขียนเป็นวงเล็บครับวงเล็บแรก x ลบ1วงเล็บต่อไป x กำลัง2ลบ 4x บวก9นะครับเออโทษ x บวก1วงเล็บแรกเราต้องเขียนเป็นแบบตรงกันข้ามนะครับ x บวก1แล้วก็อันนี้เขียนตามตัวนะครับโอเคทำยังไงต่อครับใช้สูตรตรงนี้ใช้สูตรตรงนี้นะเพราะว่าตัวนี้มันจะแยกไม่ได้แล้วมันจะต้องใช้สูตรแล้วน่าจะติดเป็นตัวไอเรียนจำสูตรได้ไหมเรียนดูงงๆสูตรก็คือลบ b บวกลบรูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a ใช้สูตรนี้นะครับจำนวนเชิงซ้อนต้องใช้สูตรนี้เสมอเพราะว่ามันจะเป็นรูทแบบติดลบแล้วก็จะตอบเป็นตัว i อะไรประมาณนี้นะลองดูนะครับอ่ะลบ b คืออะไรลบ b คือ4 a b c เอามาจากตรงสีชมพูก็ได้นะครับ a b c นะตามนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ a b c มาจากตรงนี้นะลบ b ก็คือ4บวกลบรูท16ลบกับ 4ac 4ac 9 4 36ส่วนด้วย 2a2a ก็คือ2คราวนี้ในรูทได้เท่าไหร่คะ4บวกลบรูทลบ20เนาะส่วนด้วย2ถอดรูทนิดนึงนักเรียน2มีค่าอะไรเออ4 5 20ก็เป็น2รูท5รูท20ถอดเป็น2รูท5แต่มันเป็นรูทติดลบนั่นเลยต้องใส่ตัว i ไปด้วยแล้วก็หาร2เอา2ไปตัดเป็น2บวกลบรูท 5i เอา2ตัดทั้งตัวหน้าทั้งตัวหลังนะครับเล่นสรุปนิดนึงข้อนี้มีกี่คำตอบ3คำตอบคำตอบแรกลบ1คำตอบต่อไป2บวก 5i 2บวกรูท 5i แล้วก็ลบโอ้ย2ลบรูท 5i ถ้าเขาถามว่าผลบวกของคำตอบเนี่ยเราเอาคำตอบนี้บวกกันซิได้เท่าไหร่คำตอบตัวนี้บวกกันได้เท่าไหร่ได้3นะถูกไหมเพราะว่ารูท 5i กับลบรูท 5i มันตัดกันบวกกันตรงนี้เป็น3เนาะคราวนี้มันมีสูตรผลบวกคือข้อต่อไปเนี่ยนักเรียนข้อต่อไปเนี่ยเขาถามผลบวกเลยเขาถามผลบวกเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนมันมีสูตรผลบวกตั้งแต่แรกเลยนี่นักเรียนจำสูตรผลบวกได้ไหมใช่ผลบวกมันจะมีสูตรว่าอะไรนะลบ b ส่วน a แล้วมันจะตอบได้เลยตั้งแต่แรกก็คือ3ลบ b ก็คือ3ส่วน1อย่างเงี้ยคือมันจะตอบได้เลยถ้าเขาถามผลบวกโอเคนะ
เพราะว่าข้อต่อไปมันน่าจะเล่นประเด็นนี้พอดีผลบวกของคำตอบมันจะมีสูตรว่าลบ b ส่วน a นะครับอันนี้คือตัว a นะนักเรียนตัวสัมประสิทธิ์นะครับอันนี้คือตัว b a b c d ไล่ไปเรื่อยๆเราไม่เอาเขียนใหม่ดีกว่า a x กำลัง3 b x กำลัง2 c x แล้วก็บวก d เท่ากับ0ถ้าเขาถามผลบวกนักเรียนใช้สูตรลบ b ส่วน a เลยครับตอบเท่าไหร่ครับก็จะเป็นลบลบ6ก็คือ6ส่วน1อย่างข้อนี้เราตอบ6ได้เลยเพราะว่าเขาบอกว่า z 1 z 2 z 3เป็นคำตอบของสมการแล้วก็ให้หาผลบวกของคำตอบเราใช้สูตรลัดแบบนี้ไปเลยโอเคไหมแต่ผู้เคยเห็นข้อสอบแบบนี้นะสมมุติว่าเขาบอกว่าจงหา f z 1 f z 2แล้วก็ f z 3นักเรียนใช้สูตรแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมถ้าคำถามเป็นแบบนี้นักเรียนต้องหาจริงๆต้องหาเป็นคำตอบเหมือนข้อเมื่อกี้หาจริงๆแล้วไปทำเป็นตัวแอปก็ใส่สแควร์รูท a กำลัง2บวก b กำลัง2นะครับถ้าเป็นคำถามแบบนี้ต้องทำจริงถ้าเป็นคำถามแบบข้อ19นี้ใช้สูตรลัดได้โอเควางไว้แล้วกันนะอ่ะแนวสุดท้ายครับแนวสุดท้ายเป็นการทำย้อนกลับเมื่อกี้เขาให้สมการมาแล้วหาคำตอบคราวนี้เขาจะให้คำตอบมาแล้วย้อนหาสมการเขาให้หาค่า k เดี๋ยวนะนักเรียนสมการนี้มันจะมีกี่คำตอบสมการนี้ต้องมี3คำตอบนะครับคำตอบแรกครับลบ1ส่วน2คำตอบแรกเนี่ยมันเป็นลบ1ส่วน2แล้วก็3ลบ 2i นี่รู้คำตอบนึงไหม3บวก 2i โอเครู้นะ3บวก 2i เอามาเขียนใส่วงเล็บสิครับวงเล็บแรก x บวก1ส่วน2โอเคบวก1ส่วน2อันต่อไปครับ x ลบ3บวก2ได้บวก 2i เอามาใส่แบบตรงกันข้ามนะนักเรียน x ลบ3ลบ 2i นะครับ yeah. แล้วก็เท่ากับ0 yeah. เสร็จแล้วคูณตรงไหนก่อน2วงเล็บหลังเป็นหน้าระหว่าง2เรียนคูณอันหลังก่อนนะครับเดี๋ยวมันมีแบบนี้นิดนึงมันมีแบบนี้นะคือเนื่องจากว่าเขาอยากให้มันเป็น 2x กำลัง 3เนี่ยดูโจทย์ตอนแรกนักเรียนเขียนอันนี้ใหม่ได้ไหมเนี่ยคือเราไม่เขียนว่า x ถ้าเราเขียนว่า x บวกกับ1ส่วน2พอเราจับเท่ากับ0เราย้ายข้างคำตอบก็เลยเป็นลบ1ส่วน2ใช่ไหมแต่จริงๆนักเรียนเขียนแบบนี้ก็ได้เขียนว่า 2xบวก1เพราะเนี่ยจับอันนี้เท่ากับ0คำตอบของเราก็เท่ากับลบ1ส่วน2เหมือนกันแล้วเวลาเราเขียนแบบนี้เวลาคูณเนี่ยมันจะมี2อยู่หน้า x ด้วยมันจะกลายเป็นตัวหน้าสุดพอดีนะเพราะนั้นแนะนำว่าเขียนแบบนี้ดีกว่าเห็นนะตัวหลังตรงนี้คูณกันครับเวลาคูณกันเราเอาตัวนี้คูณกันเนาะเป็น x ก็ขังx ลบ3ทั้งหมดกำลัง2เอาตัวหน้าคูณตัวหน้าอ่ะตัวหลังคูณตัวหลังล่ะบวก4ใช่แค่นี้ตัว i ก็จะหายไปเรียนเอาตัวที่มันเป็นตัวมันกับสังยุกต์ของมันคูณกันก่อนนะครับอย่าว่าแต่นักเรียนเลยนะคือเราเองก็เป็นนะคือเราจะนิดนึงนะครับอยู่ดีมันไม่ได้เรียนกันนานเนาะมันจะเป็นโอเคกระจายกำลัง2ครับ 2x บวก1กระจายกำลัง2ตรงนี้ครับ x กำลัง2ลบ 6x บวก9แล้วบวกอีก4เลยบวก13คือทำไมข้อนี้เราเขียนตัวแรกเป็นแบบนี้นักเรียนดูนะหลักการของการคูณก็คือว่าถ้าเรียนเอาตัวหน้าสุดคูณกับตัวหน้าสุดมันต้องได้ตัวหน้าสุดจริงไหมเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามตัวหลังสุดอ่ะ
เขาถามตัว k ที่เป็นตัวหลังสุดเพราะนั้นไม่ต้องกระจายหมดนั่นเองเราตัวหลังสุดคูณกับตัวหลังสุดนั่นเองจะได้ตัวหลังสุดเลยตอบเท่าไหร่ครับ13ครับข้อต่อไปคล้ายๆกันทำเองนะสุดท้ายแล้วเขียนเป็นวงเล็บแบบเดียวกันครับแล้วก็ค่อยๆ คูณลองดูนะคิดว่าไม่ยากแล้วก็หา a กับ b แนวนี้นะแนวนี้ธรรมดาหาให้หน่อยหาให้หน่อยมูเช็คชื่อแป๊บนึงครับไว ใครได้เท่าไหร่พิมพ์คำตอบมานะนักเรียนแทนน้องอะไรอ่ะ A เทศตะวันหรอครับจี้ตอบยังแล้วก็อันนี้น้องอะไรชื่อเล่นชนชนอยู่โรงเรียนอะไรตอบยังลองดู1บวก 3i ก็ต้องมี1ลบ 3i วงเล็บแรก x ลบ1ลบ 3i x ลบ1บวก 3iแล้วก็ x ลบ3อันนี้คือ px โอเคคูณคอนจูเกตก่อนนะครับนักเรียนเอาตัวหน้าคูณกับตัวหน้านักเรียนก็เขียนว่า x ลบ1กำลัง2เอาตัวหลังคูณกับตัวหลังก็ต้องเป็นบวก9กระจายกำลัง2นะเป็น x กำลัง2ลบ 2x บวก 10 ไหมเสร็จแล้วกระจายครับเอา x กำลัง2กระจายก่อนเป็น x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2ลบ 2x กำลัง2บวก 6x บวก 10x ลบ 30 รวมนะเป็นx กำลัง3ลบ 5x กำลัง2บวก 16x ลบ 30 a เป็นเท่าไหร่คะ a เป็นลบ 5 b เป็นเท่าไหร่คะ16 a บวก b ต่อ11โอเคถูกต้องนะครับอ่ะไปจ้าฟาดหมดเวลาพอดีขนาดไม่ได้ทวนสูตรอะไรเลยวันนี้ไปจ้าไปจ้าทำโจทย์เยอะๆนะสงสัยอะไรถามมา